คุณผู้ชมคะพ่อหนุ่มอยู่คนนึงค่ะขนของโดนตำรวจเรียกโดนตำรวจจับเขาก็โพสต์ลงโซเชียลเลยนะคะคิดว่าคนจะเห็นใจแต่ผลปรากฏว่าคนยังไงให้กระแสตีกลับแบบนี้ค่ะเหมือนยังมึนงงสับสนอยู่ที่กลางบอกไม่มีเหตุผลทุกปัญหาไร้ทิศทางออกคนไม่หวังดีพร้อมแทงกันแบบไม่วางหอกเยอะไหมล่ะคนได้ยังไงอ่ะเยอะมากอ่ะเยอะมากเลยไอ้ตัวท้ายกระบะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ไอ้ลูกพ่วงอ่ะนั่นน่ะสิเนี่ยขนฟางอัดก้อนนะคะในคลิปควายหลุดถนนเนี่ยนะคะเขาก็เอามาเผยแพร่ให้ดูในเพจนี้นะคะโพสต์คลิปนี้ก็บอกพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะถูกตำรวจเรียกปรับเพราะว่าขนของเกินขนาดประมาณว่าคนทำมาหากินดูยังจะมาจับอีกแต่คลิปนี้นี่กระแสตีกลับเลยนะเพราะคุณดูขนดิเนี่ยขนมันเยอะเกินไปแอนเลยเหรอใช่ล้อหน้านี่จะยกแล้วค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเส้นทางสายนครปฐมสระบุรีนครราชสีมาค่ะคลิปนี้โอ้โหคนในโลกออนไลน์คอมเมนต์กันยับเลยค่ะแล้วบอกไม่เห็นด้วยกับเจ้าของรถนะถ่ายคลิปหวังดราม่าที่ตำรวจจับแต่ตัวเองอ่ะขนเยอะเกินไป บางคนบอกแบบนี้มันก็เกินไปบางคนก็มาเม้มว่าสมควรโดนจับปรับครับบางคนก็บอกว่าเอาแต่ให้คุ้มค่าแต่อันตรายกับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะบางก็มองว่าผู้ชายคนนี้ที่ขนแบบนี้เห็นแก่ตัวดัดแปลงเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าแต่มันเดือดร้อนคนอื่นที่สำคัญผิดกฎหมายไม่มีใครเห็นด้วยเขาเลยสักคนไม่มีใครเห็นใจเลยอ่ะตีกลับเนาะมันเป็นความผิดนะคะคุณผู้ชมค่ะตำรวจต้องทำตามหน้าที่ค่ะความผิดในการขนของลักษณะแบบนี้โทษปรับในอัตราสูงสุดนะคะตั้งแต่ 2,000 ไปจนถึง 5,000 ข้อหาก็คือใช้รถไม่ตรงกับตามประเภทที่จดเอาไว้ค่ะต่อเติมโครงเหล็กบรรทุกสิ่งของเกินตัวรถอย่างเงี้ย มันอันตรายเอ๊ะดูเราเห็นบ่อยจนเรารู้สึกว่าหรือค่าปรับมันจะถูกไปคือทำอย่างนี้มันคุ้มกว่าจ้างรถ10ล้อหรือเปล่าเพราะค่าปรับสูงสุดมันแค่ 5,000 เองนะแล้วต่ำสุดมัน 2,000 ไงเราถึงได้เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8